รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขามั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่มีเรื่องการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดจะผ่านความเห็นชอบเพราะพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมยาได้นะครับด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อถอดพืชกระท่อมครับออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานครมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนร่วมการแสดงความคิดเห็นรวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและหาแนวทางการนำพืชกระท่อมไปใช้ประโยชน์แล้วเสนอไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พิจารณาต่อไปครับคาดว่าจะเร็วน่าจะได้เสนอข้อเสนอภายในวันที่22มกราคมนี้จากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติส่งต่อเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าหลังจากมีแนวคิดถอดพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติดก็มีกระแสตอบรับจากสังคมถึงร้อยละ95จึงมั่นใจว่าข้อเสนอนี้จะผ่านอย่างแน่นอนเพราะพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมยาได้ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเป็นอุตสาหกรรมอย่างมอร์ฟีนเนี่ยปีหนึ่งมียอดขาย500,000,000,000ทั่วโลกแล้วกระท่อมเนี่ยมาลดการปลวดเนี่ยได้ถึง13 ถึง 17 เท่าของมอร์ฟีนเพราะฉะนั้นถ้าทำกันเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มาก